คดีสำคัญทางการเมืองนะครับคุณผู้ชมศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับมีการยกฟ้องและเพิกถอนหมายจับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นคดีที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อ12ปีก่อนนะครับหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ตอนที่เป็นนายกณตอนนั้นมีคำสั่งโยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนศรีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสมช.ให้มานั่งเป็นที่ปรึกษานายกนะครับในเวลาต่อมาตัวของคุณถวิลเองก็ไปร้องต่อศาลนำมาซึ่งวันนี้ครับศาลมีคำตัดสินพิพากษายกฟ้องและเพิกถอนหมายจับคุณยิ่งลักษณ์นะครับโดยให้เหตุผลเอาไว้คือไม่พบพิรุธที่จะส่อให้เห็นว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่รายละเอียดที่ศาลวินิจฉัยคือศาลบอกว่ายังไม่อาจฟังได้ว่าคุณยิ่งลักษณ์มีเจตนาพิเศษหรือว่ารับฟังไม่ได้ว่ามีหลักฐานที่แสดงถึงการเชื่อมโยงว่าคุณยิ่งลักษณ์โอนย้ายนายถวิลเพื่อให้พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีย้ายจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเปิดทางให้พลตำรวจเอกเพลียวพันธ์ดามาพงศ์เข้ามาดำรงตำแหน่งผบตรแทนซึ่งคดีนี้อัยการสูงสุดเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคุณยิ่งลักษณ์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และกฎหมายลูกว่าด้วยปปชนะครับคุณผู้ชมถึงที่สุดแล้วปปชชี้มูลความผิดคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2563มาจนถึงวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องและเพิกถอนหมายจับแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็จะมีในชั้นของศาลปกครองสูงสุดที่เพิกถอนประกาศแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิลต่อมาปี57ศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาวันนี้เป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองแล้วนะครับวันนี้เนี่ยทางทนายความก็คือคุณนรวิทย์ล่าแหล่งบอกว่าถ้าหากว่าอัยการจะยื่นอุทธรณ์กับวินิจฉัยก็จะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรอด้วยว่าศาลจะวินิจฉัยรับอุทธรณ์ตามพยานหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะ